ครับคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนแห่งความมีความสุขความสบายใจแล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่ได้มาพบกับพวกเราและทุกคนได้มารวมกันในบรรยากาศที่สบายสบายน่าอบอุ่นที่ในการที่ได้มาเข้าหลักสูตรจิตอาสาหรือได้ฝึกได้มีประสบการณ์ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนอยู่ในวัยอยู่ในห่วงที่หนุ่มสาวแข็งแรงสดใสและที่สำคัญมีชีวิตติดยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดใสแข็งแรงไปอีกนานแสนนานพูดถึงติดแดงพูดถึงทุกคนปัญหาแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะมีมานานแล้วซึ่งประเทศอื่นมันไม่มีคือคนไทยเราเนี่ยเป็นคนที่ใจดีที่สุดคนไทยนี่เป็นคนที่มีน้ำใจคนไทยเนี่ยรักพี่น้องแล้วก็ช่วยกันแต่คนไทยจำเป็นต้องมีวินัยคนไทยเราจะต้องนึกถึงส่วนรวมคนไทยจะต้องเคารพกฎเกณฑ์ในสิ่งที่ถูกต้องกฎเกณฑ์อะไรกฎเกณฑ์ที่ทำให้เรามีความสุขปลอดภัยหรือหน้าที่พลเมืองที่ดีก็ทุกคนรักหนูทุกคนพร้อมที่ให้โอกาสจริงๆไม่ได้พูดเล่นแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ท่านทรงเมตตาให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็หนูเองนะคะหนูอยากจะให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสานี้ตลอดจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปพัฒนาคนในโรงเรียนชุมชนครอบครัวเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะก็ดีกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยมีตลอดหรือแม้เมื่อมีอุบัติภัยมีภัยธรรมชาติหรือมีงานที่จะต้องดูแลเช่นคนที่ด้อยโอกาสคนจนคนเดือดร้อนหรือชุมชนต่างๆในบ้านของเราเองพื้นที่ของเราเองก็ต้องการคนที่นึกถึงส่วนรวมคนที่นึกถึงส่วนรวมคนที่มีความรักและเมตตาเพื่อนร่วมบ้านก็ออกมาช่วยกันบางอย่างนะของไม่ยากไม่ง่ายนักหรือไม่ยากนักร่วมกันทำแป๊บเดียวร่วมโครงการเดี๋ยวก็เสร็จหรือจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยด้วยกันเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เรียบร้อยผมก็เคยสิบลบกับพระองค์เราพุทธเจ้าอากติแบบพระองค์ว่าจริงไหมที่ท่านเป็นอย่างนี้ที่เขาบอกเขาพูดกันมาจนในชีวิตกระผมได้มีโอกาสพิสูจน์ที่สนามหลวงพุทธเจ้าแล้วทรงรับรู้ถึงพระเมตผมก็รับรู้ถึงพระเมตตาของพระองค์พุทธเจ้าที่ทรงมีต่อเยาวชนใดนะครับข่าวดีมีได้ข่าวไม่ดีก็มีได้แล้วก็พวกเราต้องไปแยกแยะ กันเองว่าอะไรมันข่าวดีหรือข่าวไม่ดี
เราก็ไม่ได้เคยโฆษณาตัวเองว่ามันดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่พวกเราจะตัดสินเอาเองแต่ที่ได้ขอก็คือขอให้เราทำตัวเองให้ดีเป็นให้ได้ก็ได้รับข่าวดีก็ต้องถามว่าอะไรมันดีข่าวลบมันไม่ดีก็ต้องดูว่ามันจริงหรือไม่ก็เป็นของธรรมดาตั้งเป็นเด็กพระบรมมาก็มีข่าวไม่ดีแม้แต่เป็นใครก็ต้องเขาก็ต้องพูดดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นของธรรมดาเพื่อเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆนั้นก็คนที่อยู่ก็เป็นคนตัดสินเอาเองพิสูจน์เอาเองว่าเราดีไม่ดีเราไม่เป็นไรก็ดูเอาเองแต่ขอให้เราเป็นเด็กดีเป็นคนดีเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็สบายใจนะไม่รู้ครับก็ผมมีคำถามในใจที่อยากจะถามไม่รู้เลยครับขอพระบรมราชานุญาตถามเลยนะครับที่กระหม่อมวันนี้หนูก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสานี่ค่ะแล้วก็หนูก็เป็นแค่ชาวเขากลุ่มเล็กๆที่ได้รับโอกาสจากพระองค์ค่ะได้รับการศึกษาที่ดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนค่ะเขาจะชอบพูดว่าถ้าในหลวงราชการที่9สวรรคตแล้วราชการที่10จะไม่ชอบคนม้งแล้วก็จะผ่านชีวิตคนม้งไล่ชีวิตไล่พวกหนูออกจากประเทศหนูกลัวมากเลยค่ะหนูกลัวว่าจะไม่มีประเทศอยู่จะไม่มีที่เรียนหนังสือแต่เวลาผ่านไปพวกหนูก็ยังชาติใดอยู่ตรงไหนเราก็มีความเป็นคนไทยเป็นส่วนของครอบครัวไม่เหมือนบ้านเมืองอื่นๆที่เขาไปคิดว่าใครเป็นชาติโน้นชาตินี้เป็นชนกลุ่มนี้กลุ่มนั้นไม่มีหนูไม่ต้องกลัวไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นอื่นแล้วก็หนูก็ไม่ได้เป็นอื่นด้วยหนูเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองแล้วก็การที่จะไปพัฒนาบ้านของเราถิ่นของเราให้ดีก็ต้องนำความรู้นำความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์เห็นไหมล่ะก็ขอให้สบายใจได้แผ่นสองแผ่นมีคนช่วยกันเก็บเดี๋ยวก็หมดแล้วก็เราถ้าเราไม่ช่วยเราไม่ทิ้งกระดาษขยะลงพื้นก็มันก็ไม่สกปรกหรือทิ้งลงไปแล้วก็จะเก็บจิตอาสานี่กว้างขวางร่วมมาไหนก็ได้แล้วทางผู้จัดเขาก็พยายามจะติดตามอยู่แล้วพวกเราเรียนรู้เนี่ยพวกเรากลับบ้านไปเราอาจจะไปริเริ่มดับดันให้ทุกคนคิดถึงส่วนรวมมาช่วยกันทำผลไม้คนละมือว่าช่วยกันทำผลไม้คนละมือมันก็ไม่หนักถ้าทำอยู่คนเดียวมีใครช่วยมันก็หนักคนนี้จะไปทางโน้นคนนี้จะไปทางนี้มันก็หนักหรือไม่แยกออกว่าอะไรมันดีมันชั่วมันก็เดือดร้อนเพียงง่ายๆคือทำยังไงให้คนมีความสุขมีชีวิตที่ดีมีความสามัคคีก็คุณเห็นแล้วล่ะ